สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพใช้เวลากันสักพักหนึ่งร้อยแล้วครับคิ้วกระจกคิ้วในเริ่มเป็นรถแล้วนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่ากระจกด้านหน้าเนี่ยมันโค้งเยอะนะครับก็ต้องมีเทคนิควิธีในการใส่เดชะบุญที่เรายังเก็บยางกระจกเดิมอยู่นะครับซึ่งมีการเซ็ตตัวซึ่งมีการยืดตัวได้พอดีแล้วนะครับในการใส่ผมที่ต้องใช้ความสามารถระวังกันสุดขีดอันนี้2ชั้นใช่ไหมกระจกครับพี่ครับผมแตกง่ายด้วยแล้วก็ใช้ส่วนผู้ชำนาญการเราเนี่ยครับคือเทคนิคของการตัดต่อแบบ4เป็น2ประตูเราต้องมีการทำกระจกใหม่นะครับนี่คือการสร้างแบบกระจกขึ้นมาก่อนนะครับจริงๆแล้วเราไปทำที่ร้านก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เรากรณีพิเศษให้พี่สวนช่างผู้ชำนาญงานเรามาจัดการทำให้ที่นี่เลยนะครับวัดแบบภาพจากตัวรถทุกอย่างจะได้ไม่เพี้ยนไม่พลาดเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามันเพี้ยนมันพลาดไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้ลองเนี่ยโอกาสกลับมาแก้ทีมันเสียเวลามากๆเลยครับนะครับว่าคิ้วต่างจาก4ประตูพอทำเหลือ2ประตูไปแล้วเนี่ยทุกอย่างไม่ต้องมีการตัดต่อทั้งหมดเลยนะครับพูดถึงเรื่องคิ้วนะครับรอบคันอันเนี้ยเป็นเสน่ห์อย่างนึงของรถเมกันผมว่ามันคือการร่างแบบมันคือการวาดจากในเศษกระดาษวาดจากในแบบที่เป็นงานศิลปะวาดมาแบบไหนทำแบบนั้นโดยไม่ต้องมีการกักไม่ต้องมีการคำนึงถึงเรื่องต้นทุนหรือว่าอะไรต่างๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคร่าวๆอันนี้ที่เราทำไว้แล้ว2ชิ้นเนี่ยยังไงเราต้องมีเทคนิควิธีการนำมาต่อกันนะครับแล้วก็จัดการนำไปชุบใหม่เพื่อให้ได้คิ้วที่เป็นเส้นเดียวกันจริงๆแล้วเราตัดให้มันชิดแล้วเราชนได้เลยแต่ว่าผมว่างานจะไม่เนียนนะครับนี่เราแยกไว้เป็นคิ้วส่วนของบริเวณเครื่องบินนะครับตัวนี้เครื่องบินนี่ตัวนี้ก็อันนี้จะเป็นส่วนของครีบตรงประตูนะครับซึ่งเราทำมาร์คทำอะไรไว้เรียบร้อยละอีกไม่นานเราจะได้สำเร็จกระบวนการแล้วทีผมพาไปดูเอาแบบชัดๆเต็มๆกันเลยว่า4ประตูตัดเหลือ2ประตูมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้เจ้าโรอิมพาลาเนี่ยมันจะมีเส้นสายที่วิ่งด้านข้างเหมือนลักษณะของเครื่องบินที่วิ่งอยู่บริเวณข้างรถเพราะฉะนั้นการตัดจาก4ประตูเหลือ2ประตูแล้วเนี่ยมันต้องมีการหั่นพวกนี้เขาเรียกว่ายาวตัดสั้นต่ออะไรประมาณนี้ทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการของเราที่เราได้ทำการคัสตอมมันนะครับไม่ได้เบิกอันใหม่นะครับใช้อันเดิมมาทำแล้วก็ต้องให้เข้าเหลี่ยมเข้าล็อกมากที่สุดเพื่อความสวยงามของศิลปะที่อยู่ในรถนั้นๆ
นี่นะครับที่เห็นได้ชัดเจนอันนี้ท่อนนี้มันจะมาแค่นี้ใช่ไหมครับแล้วเศษจากที่เราอุดจาก4เหลือ2มันก็คือท่อนเล็กนี้เราก็ต้องเอาท่อนนี้ท่อนนี้ต่อกันก็จะได้เป็นชิ้นงานที่กลับมาเท่านี้นะครับตามสเปคก็ในส่วนของตัวเครื่องบินนะครับที่มันจะอยู่บริเวณนี้นี่นะครับนี่ครับเราก็ต้องทำการตัดเราอาจจะต้องตัดเฉียงแล้วก็ไปเชื่อมนะครับจะได้เป็นสเปคตามแบบของเขาดีเป๊ะครับครับถึงที่หมายแล้วล็อตแรกเรามาที่ลงชุบกันก่อนดีกว่านะครับมอสเคยยกมาเลยมั้ยปัญหาของการชุบเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะว่าโครงสร้างต่างๆของชิ้นงานอันเนี้ยมันเป็นตะกั่วนะครับซึ่งต้องใช้กรรมวิธีต้องใช้ความชำนาญงานของโรงชุบนิดนึงนะครับในการที่จะทำมันนี่ครับเราส่งชิ้นงานล็อตแรกเข้ามาชุบที่โรงชุบแล้วนะครับมันจะมีชิ้นงานบางอย่างที่เป็นตะกั่วนะครับอย่างเช่นพวกนี้อย่างเงี้ยเราต้องใช้โรงชุบที่มีความชำนาญงานนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องใช้คงต้องใช้เวลาแล้วก็วิธีการชุบคงไม่เหมือนเหล็กอันนี้เป็นเรื่องเทคนิควิธีแล้วรับรองว่าที่นี่ก็ทำได้นะครับเก็บเนี่ยจะได้ชิ้นงานกลับมาใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะความสวยงามเดี๋ยวทิ้งไว้ที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็เรากลับไปลุยงานอื่นก่อนรออันนี้เสร็จปั๊บเดี๋ยวไปลงงานกระจกกันต่อนะครับเอากระจกที่ตัดแบบไว้ไปทำแบบนี่ครับเราเข้ามาที่โรงงานใหญ่เลยนะครับ DSG นะครับเราเอากระจกมาอบที่นี่นะครับเดี๋ยวรอใบผ่านออฟฟิศก่อนมาที่โรงงานก็จะเป็นเรื่องเป็นขั้นตอนนิดนึงตัดต่อคิ้วที่เราวางตำแหน่งไว้นะครับอันนี้ต้องมีการเจียนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเป็นชิ้นเดียวกันจาก4ประตูนะครับเหลือ2ประตูมันต้องมีการทำเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเลยในนี้คันจะไปซื้อใหม่เปลืองนะครับใช้วิธีการทำไงก็ได้ให้มันเชื่อมกลับเข้าไปแล้วก็ไปชุบใหม่ครับมีได้อย่างไรนะครับสองชิ้นนี้มันก็ต้องมีการตัดต่อนะครับนี่คิ้วเส้นเนี่ยมันจะไม่ต้องทำการทอนหรือว่าอะไรนะครับปุ๊บลงไปเลยมันจะเสียบเข้าไปได้พอดีเลยแล้วก็ต้องทำการตัดตัวเครื่องบินเนี่ยนะครับครึ่งปุ๊บนี่นะครับเพื่อที่จะให้อีกเงี้ยงนึงมันมาอยู่ตรงนี้ตามสเปคโอเคนะครับในระหว่างเราที่เราหลบฝนนะครับขับไปให้อาจารย์ฟลิวเขาจัดการต่อคิวให้เราที่นู่นดีกว่านะครับทำเองกลัวไม่เนียนแน่นอนเลยไปให้ช่างทำการเราลุยเราทยอยให้ทีมงานแล้วนะครับหรือส่วนของตัวแดชบอร์ดนะครับก็โซนหน้าทั้งหมดเพื่อที่จะทำการใส่
ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเจ้าตัวเจ้าเรือนใหม่ที่เราสั่งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราจะต้องจุดมุ่งหมายของเราคือจะทำให้มันกลับเดิมนะครับแต่ใช้งานได้หรือไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงว่าจะมีวิธีการแปลงกันยังไงนะครับแต่อยากให้มันมีไฟแล้วก็นี่กลับมาคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับนี่คือส่วนของงานที่คืบหน้าไปแล้วก็มีในส่วนของงานกระจกนะครับนี่นะครับที่เห็นนะครับนี่เทมเปอร์ที่เราไปสั่งมาตอนนี้เราก็เหลือแค่รอจะตัวโครงกระจกต่างๆที่เราไปสั่งชุบไว้นะครับก็ต้องบอกว่าใช้เวลานิดนึงมันเป็นตะกั่วนะครับทุกอย่างกำลังดำเนินไปสำหรับมหากาพย์อิมพาร่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับสู้กันต่อไปเราจะปลดตู้แอร์เก่ากันออกก่อนนะครับเราจะเดินระบบนี้ใหม่นะครับแล้วก็จะใส่ตู้แอร์มาร์คโฟนะครับที่เป็นโครเมียมสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ